ียงแห่งกำลังใจนี้นะคะแต่อยากจะบอกทุกท่านนะคะว่าทุกคนภาคภูมิใจหมดเลยนะคะการได้มาเป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์เรื่องแม่อยู่อ่ะแม้กระทั่งบางท่านเนี่ยถึงท่านยกมือบอกว่าได้โปรดเลือกฉันเถอะแต่สำหรับใหม่ดาวิกาใหม่ดาวิกาเคยให้สัมภาษณ์แต่ไม่แน่ใจว่าทุกท่านในที่นี้ทราบหรือเปล่าว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยใหม่ไม่ได้เลือกบทแต่บทเลือกใหม่ใช่ใช่ก็คือกดเกริ่นสั้นๆเลยก็คือเหมือนไม่ใหม่จะเป็นคนที่จะได้บทอะไรที่มีแบบ based on true story มันจะมีเรื่องราวเข้ามาในชีวิตก่อนเหมือนตอนเล่นแม่นาค่ะช่วงนั้นก็จะมีคนทักเรื่องแม่นาก่อนกับใหม่นะคะซึ่งแม่อยู่เนี่ยก็เป็นที่แบบมีคนทักว่าแค่เดินมันก็เหนื่อยเหมือนกันเนาะอันนี้ไม่ใช่ว่ามีพลังบางอย่างเนาะใช่ค่ะเรื่องราวของเดือนแต่ว่านั่นแหละค่ะก็มีคนเหมือนแบบอยากให้เล่นแม่อยู่ตั้งแต่ตอนเหมือนเล่นเรื่องเท้าสีสุดาจันทร์แล้วแม่ก็ปฏิเสธไปคิดว่าแบบไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยนะแล้วก็พอสุดท้ายช่องมาติดต่อมาก็เลยรับด้วยความรู้สึกว่าต้องรับจริงๆเพราะว่าอาจจะแบบมีอะไรบางอย่างที่เลือกเราเลยนะคะซึ่งหลังจากที่รับแล้วแน่นอนว่าบทนี้มันได้ถูกถ่ายทอดมาหลายครั้งแล้วมันมีการตีความแตกต่างกันไปตีความยังไงคะคุณแม่ได้คุยกับพี่รักค่ะก็เป็นผู้เขียนบทเรื่องนี้นะคะพี่รักก็บอกว่าอยากจะทำให้แม่หลวงเวอร์ชันนี้ดูเป็นนักหลวงแล้วก็ถูกเทรนมาเพื่อที่จะเป็นควีนจริงๆนะคะส่วนเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดมันเป็นเรื่องที่เราไม่ได้คาดเอาไว้แล้วหลังจากนี้ถ้าเราได้เจอใหม่ดาวิกาที่ไหนแล้วเห็นว่าเขาคอตรงเขาไม่ได้แค่หยิบนะคะไม่ได้ว่าดังไม่ใช่แค่ไทยอย่างเดียวไปยังที่ต่างประเทศด้วยแล้วหยิบจังเลยไม่ค่ะเทียบกับเลยใหม่บอกได้ครึ่งหัวมันนานมากเลยค่ะตอนนี้ก็ขยับไม่ได้เลยอ่ะแล้วเราไม่ขยับบ้างล่ะวามนเซอร์วิสวามนเซอร์วิสลูกวามนนี่ก็คือเข้าข่ายว่าไม่ได้ตึงเพราะว่ามันโดนดึงอยู่เองวามนจริงๆแล้วคุณที่ได้โอกาสมาเล่นซีรีส์เรื่องนี้คุณก็มีการเตรียมพร้อมมาตั้งแต่เริ่มแรกเลยไม่รู้ว่ามีโปรเจกต์นี้ที่จะพร้อมยังไงบ้างคะก็อย่างแรกเลยอ่ะประสบการณ์รู้สึกว่าก็อยากให้ด้วยความที่เขาบอกว่าอยากให้เป็นตามรูปแบบนอกจากเรื่องไทยแล้วบอดี้อะไรเพื่อนรู้สึกว่าเราถึงเวลาแล้วที่เราต้องเช็คตัวเองก็เลยทำเลยค่ะแล้วก็คุ้มแล้วดูแค่หุ่นฟิล์มเรื่องนี้ไม่เราพยายามคิดไฟเตอร์ให้นายอยู่นายไม่เก็บสายตาเลยค่ะต่อฟิล์มครับผมคุ้มจริงครับนี่แอบเมานิดนึงนะระหว่างการอะไรก็ไหนๆนะเหมยบอกว่าฉันแต่งทับตายสุดท้ายนายเอาบุฟีต่อครับบีมครับก็จะเป็นในเรื่องของผมนะครับผมก็ว่ามีความท้าทายมันเป็นผมรู้สึกเป็นครั้งแรกของมาดูเองที่ได้เป็นมาดูที่แท้จริงเราได้ถ่ายทอดด้านขาวด้านดำในใจของผมอย่างแท้จริงแบบไม่ติดเกลืออะไรรู้สึกว่ามันเป็นการติดไซเตอร์ที่แบบที่มากสุดในชีวิตเลยครับวิธีการที่ต่างๆภาษาต่างๆไม่จะไม่สามารถใช้ของภาษาในปัจจุบันภาษาในบทจริงที่พูดถึงเป็นภาษาไม่ใช่ที่บ้านซึ่งอันนี้ทุกคนเจอเหมือนกันทั้งนั้นทุกคนล้วนต้องแบบติดขัดอยู่แต่ว่าที่ออกมาก็คือสมบูรณ์แบบมากนี่บอกทุกคนนะคะถ้าเกิดลูกมีการได้รับในการพูดคุยใดๆก็คือเป็นเพราะลูกหนีไปมองไปกับวิการนะคะสงสารนางมากที่มีหมอรู้เข้าบาไหลดีๆได้ทำอย่างไรนี่นะคะถ้าอยากบอกอะไรไม่ค่ะเรื่องอะไรแล้วค่ะเพราะเปล่าอ่ะที่ลงแล้วคือคนนี้ก็ยังไม่ออกเหมือนกันว่าจะมีใครที่มีเสน่ห์ราวๆได้แบบนี้แล้วก็ได้ทั้งเรื่องของการบู๊แล้วก็การมารับบทนะคะนั่นก็คือพระชัยราชาพี่ตุ้ยธีรพัฒน์ขอเสียงปรบมือในการให้พี่ตุ้ยธีรพัฒน์อีกทีได้ไหมคะเรื่องนี้พี่ตุ้ยอินมากในฐานะที่ฉันได้เก็บเบื้องหลังมานะพี่ตุ้ยไม่พูดอะไรกับใครใดๆเลยอยู่คาแรคเตอร์ตลอดเวลาทำไมถึงไม่พูดกับใครเลยคะหิวข้าวแต่งผมแต่งหน้านั่นเองใช่ไหมจริงๆอ่ะเรื่องของการเป็นเล็บพิเศษอ่ะพี่ตุ้ยมันเป็นเรื่องที่แปลกตาแต่ว่าการได้มาอยู่ในซีรีส์เรื่องแม่หยวนเรื่องนี้มันเข้าน้ำยากเลยอ่ะตัวเทวดาเจอถ้าจริงครับถ้าพูดเรื่องเข้าห้องน้ำ
คุยกับอาหมูและฟิล์มแต่ว่าต้องคุยกันยาวเนาะไม่สามารถคุยกันได้ดูชุดแต่ละคนแล้วก็ประเมินนะค่ะสมมติห้องน้ำอยู่ร้อยเมตรนี่ต้องเตรียมตัวไว้ก่อนนะพอเข้าไปถึงห้องน้ำห้องฟ้าไม่เจอมันก็จะเป็นเรื่องลำบากชุดก็เตรียมมาชุดเดียวค่ะไม่ได้มันเป็นปัญหาของสุภาพบุรุษสุภาพสตรีมีปัญหาเรื่องนอกจากเรื่องพอกตัวให้ผิวขาวออร่าแล้วมีปัญหาอะไรไหมคะไม่กินน้ำเลยค่ะเพราะว่าตัดปัญหาไม่ไปห้องน้ำคือเป็นก้อนทีคือกระเพาะปัสสาวะเสพไปเลยทีเออตอนนี้ได้รับทุกขเวทนาแตกต่างกันไปค่ะน่าสงสารพระชัยราชาเขานะคะเบื้องหลังเหมือนกันถ้าคุณได้มีโอกาสได้เห็นพี่ตุ้ยไม่เจออีกหนึ่งคนนะคะที่ดิฉันเซอร์ไพรส์มากกับการได้เห็นการแต่งองค์ทรงเครื่องแบบนี้เพราะว่าตั้งแต่ในวงการบันเทิงมาเธอไม่เคยรับงานในยุคนี้เลยนั่นคือคุณเป้ยปานวาดค่ะมาดูกันแน่รูปนี้เลยไม่เคยร่วมเป็นของสื่อแต่แม่สวยไหมคะทุกคนสวยค่ะสวยมากค่ะอาหมูยิ้มได้อย่างพี่เป้ยอาหมูก็เป็นสวยเนาะไม่น่าเนาะสวยมากค่ะก็เลยต้องล่องมองเขาอ๋อโอ้ยก็สิ่งที่หูเจอก็คือเจ้าทีมเอาไปเจอแต่ลูกชายครับค่ะเฮ้ยเรื่องนี้คุณนอนเลยไปฟาดฟันสลบทั้งหลายทั้งแหล่ค่ะว่าคะจริงๆทุกคนก็ต้องงัดเด็กของตัวเองขึ้นมาฟาดฟันเพื่อที่จะได้เป็นหนึ่งใช่ไหมคะค่ะเฮ้ยน่าจะเป็นคนละโอ้ยเขาตอบตอบงงลงยังไงคะต้องไปดูไม่บอกเยอะหรอเลยนะน้องปีนค่ะน้องปีนจ้านี่ก็คือตัวแซ่บเหมือนกันและจดของละอองคำมีความแซ่บอะไรที่จะเป็นป้าฟันในขาเนี่ยนิดนึงเลยไปสู้อะไรเขาคะอุ้ยน่ากลัวจังแต่ว่าก็บอกนะคะว่าถ้าเกิดว่าทางไม่อยู่กับมีเขาเป็ดค่ะก็เตรียมจะอีกทับหนึ่งได้เลยแต่ยังไม่บอกว่าพับอะไรไม่ได้ซึ่งไม่ต้องหลับไปกับพับเป็ดเลยเล็บดีสีไหมยุทธยาไหมอ๋อที่เขาพูดมาจากท่าที่เขาพับไปแล้วโหพับพี่เลี้ยงทำให้ค่ะพับจนพับพี่เลี้ยงไม่มาแล้ววันนี้เนาะอย่ามาสู้นะอย่ามาสู้นะวันนี้เขามีพับพี่เลี้ยงมาแล้วคุณใหม่ดาวิกาแล้วคุณพลอยชลวิทย์อะไรนี่คือผมของคุณนี่คือทรงพี่ถ้าผมจริงน่าจะมีเหาขึ้นเยอะมากเพราะตอนนี้ไม่ได้สระเลยอย่าเอาเรื่องจริงมาพูดเล่นครับผมไอวิทย์ครับไอวิทย์ในเรื่องนี้เนี่ยเขาก็จะมีสนุกในการฟาดฟันกันมาจากสี่ทีมเองนะตัวคุณเองคือคนที่ใกล้กับพระชัยราชาตั้งแต่แรกก่อนสรุปใดๆทุกคนใช่ครับได้ข่าวไหมว่าคุณก็คือเป็นตัวแซ่เป็นตัวฟาดเหมือนกันเรียกว่าทุกการกระทำของกลุ่มพิเรนประเทศเนี่ยมีผลกับทุกตัวละครที่อยู่ในเรื่องนี้ทุกตัวเลยเหรอทุกตัวละครจริงๆครับอันนี้ไม่ได้ว่าอวดอ้างสรรพคุณไปก่อนแล้วมาถึงเวลาเข้าไปดูในซีรีส์แล้วไม่มีอะไรไม่เอานะเราเรียกว่าอวดไปก่อนแต่พอไปเจอของจริงหนักกว่านี้อีกไปที่โอเคค่ะเดี๋ยวต้องรอดูนะคะแต่จะคุยน้อยนะคะเพราะเรื่องนี้มันไม่สามารถสปอยเลยได้จริงเพราะถ้าพูดออกไปเยอะนิดเดียวคือมันจะกินมันจะรู้ทันทีเลยคุณทับทิมคะคุณทับทิมที่เดินอยู่หน้าเลยค่ะคุณผมดูถึงจินตนาการสิ่งที่สามารถที่จะพอจะบอกกล่าวได้สิ่งที่พี่ออแกนเจอเลยเราจะเล่าได้สั้นๆได้ค่ะจริงเจอหลายเรื่องมากแต่ว่าเรื่องนี้ก็แล้วกันนะคะคือก่อนที่เรื่องจะติดต่อมาแกได้ไปสถานที่แห่งหนึ่งแล้วแกมีคนลุกมาซึ่งสถานที่เนี้ยมันลิงก์กับเรื่องนี้ค่ะแล้วก็พอเรื่องนี้ติดต่อมาแล้วแกก็ได้ถามว่าไปมาว่าไปเอาลิงก์กันแล้วตอนที่แกไปตอนนั้นแกมาแล้วตอนแกกลับมาแกเล่าให้ทุกคนฟังทุกครั้งที่เล่าคนลุกตอบได้เท่านี้จริงๆได้เท่านี้จริงๆเท่านี้จริงๆนะคะปรบมือให้กับความสู้กับอาการขนลุกกับพี่ออกแกนนิดนึงได้ไหมคะก็จะบอกให้ว่ามันมีอีกหลายเรื่องมากเลยนะที่คิดว่าที่จะเกิดขึ้นแต่ว่าที่เราได้ก็คือเรื่องพี่ออกแกนนี่แหละโอเคก่อนที่เราจะให้ใหม่ดาวิกาได้ไปพักหัวนะคะขออนุญาตถามก่อนนิดนึงเพื่อเป็นการปูพื้นให้กับแฟนๆที่ยังไม่ได้ดูแน่นอนที่คงไม่มีใครดูสนมเอกแต่ละทิศมาจากทิศไหนใครมาจากทิศไหนพี่ใหม่มาจากทิศไหนคะใหม่มาจากลพบุรีระโวค่ะ
วามอนวามอนพวกพรามนี่คือโวนซึ่งเดี๋ยวนะซึ่งการที่มีอโหนเนี่ยจากที่เราเห็นตัวอย่างคือพี่ไม่ได้ช่วยให้ดีขึ้นเลยไม่เราต้องรวมกันเราอยู่เราต้องรวมกันเราอยู่อโหนอโหนมีแผนการอะไรที่อโหนจะต้องไปต่อสู้บอกไม่ได้คือทุกคนในนี้คือผมอยากให้มองละครเรื่องนี้มันไม่มีพระเอกไม่มีผู้ร้ายไม่มีคนดีไม่มีคนร้ายเพราะว่าทุกคนมันมีเป้าหมายนั่งตัวกันทั้วนะเขาเรียกว่ากุศโลบายที่ต้องมีสนมหลายทิศนี่ก็คือหมายความว่าแต่ละทิศเนี่ยเอาผู้หญิงที่สูงสักของแต่ละเมืองมาเพื่อจะมาอยู่โอ้โหค่ะช่องวันขออนุญาตขึ้นไหมขึ้นไหมเป็นการที่ไม่อะไรครับเขาพยายามปิดอยู่นะครับงงนะอธิบายนี่เขากำลังเข้าใจแล้วผมอธิบายเรื่องงงไปแล้วไม่เพื่อเป็นการแสดงศักยภาพว่ากษัตริย์เนี่ยใช่ครับเพื่อกษัตริย์ต้องดีก็เอาผู้หญิงของแต่ละเมืองมาไว้ตรงกลางก็เป็นเมียในงานพูดง่ายก็การเป็นเรียกว่าควบคุมอำนาจนักอาวุธบอกไปเลยดีกว่าว่าใครตายในนี้มีใครตายไหมครับอีกไหมไหมครับไม่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 ตัดไปถึงซีรีส์ไม่อยู่ได้ค่ะก็สำหรับใหม่นะคะใหม่รู้สึกว่าซีรีส์แบบไทยแบบนี้หาดูได้ยากมากแล้วก็มีประวัติการขึ้นมาก็คือเรื่องนี้เป็นครั้งแรกก็อยากจะให้ทุกคนได้ติดตามกันแล้วก็ถ้าชอบยังไงก็บอกต่อกันนะคะฝากไม่เหลือเลยค่ะคุณค่ะจินดาค่ะจินดาว่ามอนหน่อยได้ยินหน่อยก็อยากจะบอกทุกคนว่าทางเบื้องหน้าที่เห็นแล้วนะครับก็จะมีทีมเบื้องหลังทุกฝ่ายเลยตั้งใจทำงานชิ้นนี้แบบเต็มที่คุณส่วนตัวก็อยากจะให้ทุกคนดูความตั้งใจของเราด้วยนะครับเพื่อจะมาดูไปนะว่าถ้าสนุกชอบก็ฝากบอกต่อเลยนะครับเย้ให้ทุกคนพูดไหมคะไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าตอนนี้เริ่มสงสารแล้วนะคะเอาอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะให้นักแสดงนะคะลงไปพักก่อนเดี๋ยวเป็นคำที่คุณใหม่ดาวิการรอคอยนะคะขออนุญาตถ่ายภาพเฉพาะนักแสดงอีกสักหนึ่งช็อตนะคะ
แล้วก็ถ่า